ปติดตามกันต่อกันที่โฆษกของพรรคก้าวไกลครับยืนยันว่าพร้อมเดินหน้าตรวจสอบทุกกระบวนการยุติธรรมครับเพื่อเป็นการพิทักษ์ผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนครับนายณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์โฆษกพรรคก้าวไกลกล่าวว่ากรณีที่พรรคก้าวไกลร่วมกันลงชื่อ54คนนะครับยื่นหนังสือต่อประธานรัฐสภาเพื่อนำส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญโดยขณะนี้ทางศาลรัฐธรรมนูญได้รับคำร้องคดีของการจำคุกนะครับที่ต่างประเทศของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรียบร้อยแล้วโดยขณะนี้ได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแต่ยังไม่ได้ข้อยุติส่วนกรณีที่ภรรยาของร้อยเอกธรรมนัสถือครองหุ้นในบริษัทตลาดคลองเตย2551จำกัดจำนวน 58% นั้นขณะนี้ทางศาลรัฐธรรมนูญได้ชี้แจงว่าไม่ขอรับคำร้องดังกล่าวเนื่องจากทางภรรยาของร้อยเอกธรรมนัสได้ถือครองหุ้นกับการท่าเรือแห่งประเทศไทยซึ่งมีลักษณะการเช่าแบบผูกขาดหรือไม่โดยระยะเวลาสัญญา10ปีและมีผู้เช่าเพียงผู้เดียวนับตั้งแต่วันที่29ตุลาคม2561และจะหมดสัญญาในวันที่28ตุลาคม2571จึงเป็นเหตุให้ต้องห้ามตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา184วรรค1วงเล็บ2และวงเล็บ3อีกทั้งยังเป็นเหตุต้องห้ามให้ขัดกับรัฐธรรมนูญตามมาตรา101วงเล็บ7ให้ขาดสมาชิกภาพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งจากประเด็นดังกล่าวจึงทำให้ทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลมองว่าปัจจุบันกระบวนการยุติธรรมความโปร่งใสที่มีให้กับประชาชนนั้นยังมีไม่เพียงพอดังนั้นประชาชนคนไทยอย่าเพิ่งหมดหวังกับกระบวนการต่างๆโดยสมาชิกพรรคก้าวไกลจะขอเดินหน้าตรวจสอบทุกกระบวนการที่มีอยู่เพื่อให้ความเป็นธรรมกับสังคมไทยและจะขอพิทักษ์ผลประโยชน์ของประชาชนคนไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับ